Daily Expertกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะเรายังอยู่กันในช่วง Daily Expert และยังพูดคุยกับอาจารย์คมสารเกี่ยวกับเรื่องราวของเด็กและเยาวชนค่ะวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมต่างๆที่อาจจะไม่เหมาะสมค่ะแต่ว่าเขาทำเพื่อที่จะเป็นที่ยอมรับในสังคมยอมรับในหมู่เพื่อนฝูงหรือว่าได้รับการยอมรับจากคุณพ่อคุณแม่เองนั่นแหละค่ะบางทีก็อาจจะทำออกมาเป็นในทิศทางที่ด้านลบนะคะเรามีส่วนช่วยทำให้เด็กๆ เขาสามารถเข้าที่เข้าทางอยู่ในพฤติกรรมที่เหมาะสมและก็เป็นที่ยอมรับในสังคมโดยใช้วิธีการที่ดีๆนั่นเองค่ะซึ่งช่วงนี้ค่ะเราเปิดโอกาสให้กับคุณผู้ชมได้โทรศัพท์มาพูดคุยกับอาจารย์คมสารนะคะจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเองที่มีปัญหานะคะความเครียดอยู่แล้วก็อยากจะขอคำปรึกษาดีๆค่ะก็โทรศัพท์มาได้เลยขอกำลังใจก็ได้นะคะเรายินดีมากๆเลย023547105ค่ะระหว่างเราสายเรามีคำถามที่คุณผู้ชมทางบ้านฝากกันไว้นะคะคำถามแรกค่ะบอกว่าหลานชอบทำตัวเกรี้ยวกราดค่ะเพื่อให้เพื่อนๆที่โรงเรียนยอมรับว่าเขาเก่งเขามีอำนาจแบบนี้จะจัดการยังไงดีคะออกสไตล์แบบมี power นิดนึงเป็นมาเฟียเป็นมาเฟียค่ะแต่ว่าไม่ได้บอกว่าอายุเท่าไหร่ยังไงนะคะบางทีก็คิดว่าจริงๆเด็กๆบางคนก็อาจจะใช้เรื่องของความก้าวร้าวรุนแรงมาแสดงออกแล้วก็เพื่อจะให้เหมือนกับคนอื่นยอมรับนะครับก็ผมว่าจริงๆมันก็จะมีอาจจะมีกลุ่มที่อาจจะยอมรับเขาอยู่บางส่วนนะครับแต่จริงๆมันก็จะมีบางกลุ่มแล้วก็จะเป็นส่วนใหญ่ที่อาจจะไม่ค่อยชอบหรือไม่ค่อยโอเคกับเด็กๆกลุ่มนี้นะครับจริงๆการเข้าไปพูดคุยกับเขาก่อนว่าจริงๆที่เขาต้องใช้เรื่องนี้เพื่อให้เพื่อนๆของเขายอมรับเขาเพราะว่าอะไรแต่จริงๆมันจะส่งผลกับเขาในระยะยาวยังไงบ้างถ้าเกิดว่าไปคุมหรือเกเรกับเพื่อนบางทีมันก็จะมีเรื่องของคุณครูถ้ารู้ขึ้นมามันจะเกิดอะไรกับเขาไหมนะครับแล้วก็สำคัญก็จะมีบางส่วนที่เขาไม่ค่อยเห็นด้วยกับพฤติกรรมเหล่านี้โดยเฉพาะยิ่งโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเรื่องของการใช้ความรุนแรงมันก็จะยิ่งยอมรับได้ยากนะครับยังไงก็ต้องให้เขาเห็นถึงปัญหาตรงนี้นะครับแล้วก็ชวนเขาหาวิธีการที่จะทำให้เพื่อนยอมรับเขาได้มากขึ้นอย่างเงี้ยครับไม่ใช่การเกลี้ยกล่อมหรือว่าใช้อารมณ์กับเพื่อนถ้าลูกมาสายตลกนะคะจะได้รับการยอมรับแบบทั่วถึงมากก็ผ่านไปนะครับนะคะลองดูก็แล้วกันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นวิธีการที่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณน้าคุณเนยบอกเป็นหลานเงี้ยก็ต้องใช้วิธีที่ค่อนข้างที่จะซอฟๆนุ่มนวลพูดกับเขาด้วยเหตุผลใช่ไหมคะอาจารย์ครับแล้วก็ชวนเขาในการที่จะหาจุดที่เขาจะยอมเป็นที่ยอมรับของคนอื่นได้นะคะหรือจุดที่เขาดีๆส่วนอื่นๆแล้วก็สนับสนุนเขาให้ทำอย่างนี้กับเพื่อนๆด้วยอย่างเงี้ยนะค้นหาทางหาเวเขาบอกสมัยนี้หาเวของตัวเองให้ได้นะคะว่าเราจะเด่นทางด้านไหนที่เป็นทางด้านดีนะคะใช่ค่ะคำถามต่อมาค่ะบอกว่าลูกเป็นเด็กกิจกรรมของโรงเรียนค่ะชอบทำกิจกรรมทุกอย่างแต่ไม่ทิ้งการเรียนนะคะโอ้ดีมากเลยซึ่งเราก็สนับสนุนเขาแบบเต็มที่แบบนี้จะเป็นวิธีหรือว่าทำให้เขาเป็นที่ยอมรับแบบที่ถูกต้องไหมคะหรือว่าการที่เราตามใจลูกแบบนี้จะทำให้ลูกแบบดูเป็นเด็กโดนสปอยอาจจะเป็นผลเสียตามมาไหมคะครับทีนี้ถ้าเขาขยันหมั่นเพียรตั้งใจเรียนทำกิจกรรมอะไรต่างๆดีอยู่แล้วเนี่ยทีนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วอย่างนี้นะครับแล้วก็ทีนี้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็น่าจะที่จะสนับสนุนเท่าที่เป็นไปได้นะครับแล้วก็ถ้าจะให้ดีมากขึ้นก็คือเขาก็น่าจะมีส่วนช่วยเหลือหรือรับผิดชอบอะไรมากขึ้นด้วยแล้วก็อาจจะลองดูว่าการที่เขาพยายามอย่างมากเขารู้สึกอย่างไรเขาเหนื่อยไหมนะครับมีอะไรให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยไหมอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ช่วยให้เขารู้ว่าจริงๆเขาก็มีที่ปรึกษาได้ถ้าเขามีปัญหาหรือมีอะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยทางดีก็ต้องควรมันสังเกตลูกด้วยว่าสิ่งที่ลูกทำกิจกรรมไม่เยอะแบบนี้เนี่ยเขามีความสุขไหมเขาชอบจริงๆหรือเปล่าใช่ไหมคะอาจารย์เขาเหนื่อยจนเกินไปไหมใช่ครับแล้วก็จริงๆไม่ว่าเขาจะเป็นอย่างไรดีหรือไม่ดีหรือผลสิ่งที่เขาทำจะดีหรือไม่ดียังไงเขาก็ได้รับการยอมรับจากคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับนะคะเก่งหลายๆแบบก็ถือว่าดีว่าจากการเรียนดีกิจกรรมดีก็ถือว่าเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะเก่งมากแต่จริงๆแล้วคือถ้าเกิดเก่งแค่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าดีมากอยู่แล้วนะคะคำถามต่อมาค่ะบอกว่ามีลูกแต่ยังเด็กอยู่อยากรู้ว่าจะมีวิธียังไงให้ลูกเป็นที่ยอมรับในสังคมในอนาคตได้ค่ะจะแบบปลูกฝัง
วางรากฐานลูกยังไงดีนะคะอีกหนึ่งอันดับแรกเลยก็คือเป็นเรื่องของการยอมรับของครอบครัวก่อนเลยครับคุณพ่อคุณแม่ก็ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นนะครับบางแม้ว่าจะเป็นเด็กที่อาจจะมีอารมณ์รุนแรงหน่อยคุณแม่ก็ต้องใช้ทักษะหรือฝีมือในการจัดการหน่อยคือวิธีการของการรับมือเด็กแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับบางครั้งรู้แล้วเด็กที่ค่อนข้างอารมณ์รุนแรงเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องรู้จักที่จะสงบอารมณ์ตัวเองแล้วก็วิธีช่วยเหลือในการจัดการอารมณ์ของเขาค่ะนะครับแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นอย่างเงี้ยนะครับหรือบางคนก็อาจจะเป็นเด็กขี้อายค่ะบางทีเด็กขี้อายคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นห่วงรู้สึกว่าทำไมเขาถึงไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลามีลูกขี้อายขี้เขินเนี่ยเราก็มักจะพูดเองนะอ๋อลูกขี้อายค่ะลูกขี้อายลูกก็เลยขี้อายตามจากที่ขี้อายอยู่แล้วขี้อายเข้าไปใหญ่อันนี้อันหนึ่งเกี่ยวไหมคะอาจจะมีส่วนหนึ่งนะครับเป็นว่าที่นิ่งที่เขาขี้อายหรืออะไรต่างๆก็มักจะเป็นเรื่องของพื้นอารมณ์ที่มีความแตกต่างกันระหว่างเด็กแต่ละคนนะครับก็การเข้าใจเข้าไปตามธรรมชาติที่เขาเป็นแล้วก็ยอมรับเขาแล้วก็ตรงไหนที่เขาอาจจะยังขาดเราก็ค่อยๆเติมหรือส่งเสริมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือตรงส่วนไหนที่เขาทำได้ดีอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามหาแล้วก็ส่งเสริมให้กับตรงนั้นไปอย่างเงี้ยนะก็จะช่วยให้เขาเติบโตขึ้นเป็นที่ยอมรับของผู้อื่นได้มากขึ้นเรื่อยๆค่ะก็คือสนับสนุนในทิศทางที่เขาทำแล้วรู้สึกมีความสุขอย่าลืมชมเชยลูกด้วยเวลาลูกทำดีใช่ไหมคะอาจารย์หรือว่าเวลาลูกทำผิดหรือว่าเวลาลูกเขาทำกริยาที่ไม่เหมาะสมค่ะอย่างเขาโมโหเขากำลังอารมณ์ร้อนอยู่เราก็ไม่ควรใช้อารมณ์กับเขาแต่เราจะแบบทำยังไงให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยมันไม่ดีมันไม่สมควรทำค่ะอาจารย์จะต้องมีวิธีการยังไงบ้างคะจริงๆก็น่าจะเป็นการตกลงกันตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะครับว่าเวลาที่ลูกเราเขามีอารมณ์อย่างเงี้ยอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยเตือนยังไงดีอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็ทำตามวิธีเราตกลงกันบางคนก็อาจจะใช้วิธีการไปกอดไว้ก่อนหรืออาจจะไปรูปหัวรูปหลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อให้เขาได้รู้สึกตัวหน่อยนะครับแล้วก็ค่อยๆสงบอารมณ์ลงคุณพ่อคุณแม่ก็สงบอารมณ์ตัวเองด้วยนะครับแล้วก็หลังจากที่ก็ดีกันแล้วก็ค่อยๆไปคุยกับเขาถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะอย่างการเป็นที่ยอมรับในสังคมจริงๆแล้วเป็นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนเราต้องการใช่ไหมคะอาจารย์แต่จะมีบางคนไหมคะที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยากจะเป็นที่ยอมรับในสังคมบางคนที่ชอบแบบเก็บตัวปลีกวิเวกอยู่คนเดียวไม่ได้อยากจะเข้าสังคมมากนักค่ะอันนี้มีคำถามมาบอกว่าเพื่อนเนี่ยเป็นคนชอบเก็บตัวไม่ชอบสุงสิงกับใครเลยค่ะแต่ว่าตัวเพื่อนที่ถามเนี่ยรู้สึกว่าอยากให้เพื่อนเราเนี่ยเป็นที่ยอมรับเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงอยากให้เข้าสังคมเป็นที่ยอมรับในสังคมบ้างเราจะมีวิธีการช่วยเพื่อนได้ยังไงบ้างคะอาจารย์อ๋อดีครับจริงๆก็ส่วนหนึ่งที่เขาเป็นห่วงเพื่อนนี่ก็น่าจะดีแหละแล้วก็น่าจะโชคดีที่เขาก็มีเพื่อนที่ดีนะที่เขาเป็นห่วงถึงแม้ไม่เข้าสังคมก็ยังมีเพื่อนที่ดีนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็พยายามลองสนับสนุนชวนกันออกมาทำกิจกรรมอะไรต่างๆมากขึ้นก็อาจจะเข้าใจธรรมชาติของเพื่อนโดยว่าอาจจะไม่ค่อยชอบข่าวสังคมหน่อยนึงกระตุ้นบ่อยๆครับแล้วเพื่อนอยากมาลองบ้างก็อาจจะชมอะไรอย่างนี้รู้สึกหรือแสดงความดีใจยินดีที่เพื่อนก็มาเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยขอบคุณนะที่วันนี้มาเป็นเพื่อนเราอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะได้รู้สึกว่าเรื่องที่เขาเริ่มออกเข้าสังคมนี่ก็ดีเหมือนกันแล้วก็ดีกับเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นในการที่เราอยู่ในสังคมนะคะเราก็ควรจะต้องได้รับการยอมรับในสังคมด้วยนะคะก็จะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะอย่างการที่ทำให้คนในสังคมยอมรับค่ะมันจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างคะอย่างเช่นในที่ทำงานในสังคมโรงเรียนมหาวิทยาลัยหรือว่าจริงๆแล้วในสังคมทั่วไปเนี่ยค่ะอาจารย์มันต้องคำนึงถึงอะไรได้บ้างจริงๆทักษะสังคมที่เป็นที่ยอมรับเป็นส่วนใหญ่อะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของความดีทั่วไปครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นแบ่งปันผู้อื่นอะไรเงี้ยรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจะคุณพ่อคุณแม่น่าจะค่อยๆปลูกฝังให้ลูกตั้งแต่เล็กๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สร้างให้เกิดขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นทักษะสังคมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยการสนทนาอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่คุณพ่อคุณแม่ก็ค่อยๆส่งเสริมให้เขามีพัฒนาการที่มันเหมาะสมตามวัยไปแล้วก็เขาก็นั้นเข้าสังคมได้ดีแล้วก็เป็นที่ยอมรับในสังคมเมื่อเติบโตขึ้นนะครับนะคะก็ปลูกฝังได้ตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะสุดท้ายอยากให้อาจารย์ฝากถึงเรื่องราวที่เราพูดคุยกันในวันนี้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองควรจะต้องดูแลบุตรหลานยังไงดีในพฤติกรรมเหล่านี้ค่ะครับ
ก็จริงๆเรื่องของการที่จะให้ลูกหรือบุตรหลานเป็นที่ยอมรับของคนในสังคมนะครับเป็นสิ่งที่ควรจะต้องปลูกฝังกันมาตั้งแต่เด็กๆนะครับแล้วก็จริงๆส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการยอมรับของครอบครัวนี่ก็จะเป็นจุดที่สำคัญเพราะเขาก็จะเติบโตโดยที่เขารู้สึกมีความภาคภูมิใจในตัวเองรู้สึกว่าเขาเป็นที่ยอมรับของผู้อื่นแล้วก็ถ้าคุณพ่อคุณแม่ก็สนับสนุนให้เขามีทักษะดีๆอื่นๆนะครับเขาก็จะตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ทำให้เขามีทักษะที่ทำให้ผู้อื่นยอมรับเขาได้มากขึ้นแล้วเขาก็จะมีพฤติกรรมที่ดีนะครับที่จะเป็นที่ยอมรับของสังคมได้ในอนาคตต่อไปนะครับค่ะวันนี้จะต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์คมสันเกียรติรุ่งฤทธิ์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะครับผมครับก่อนจะจากกันไปค่ะมีข่าวมาประชาสัมพันธ์นะคะที่จะทำให้คุณผู้ชมมีส่วนช่วยนะคะที่จะซื้อเครื่องอุปกรณ์การสอนการช่วยชีวิตหรือว่า CPR นั่นเองค่ะในปัจจุบันนี้นะคะคนไทยก็ให้ความสนใจที่จะฝึกอบรมการทำ CPR เพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนมากค่ะแต่ปัญหาก็คือยังขาดแคลนอุปกรณ์การสอนตามมาตรฐานค่ะที่ประกอบไปด้วยหุ่นฝึกการช่วยชีวิตทั้งหุ่นเด็กหุ่นผู้ใหญ่หุ่นทารกเครื่อง AED Trainer แล้วก็อุปกรณ์การสอนช่วยผู้ที่สำลักค่ะซึ่งอุปกรณ์1ชุดมีมูลค่า 15,000 บาทนะคะสามารถใช้ฝึกสอนคนได้ถึง 2,000 คนต่อปีเลยล่ะค่ะคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและมูลนิธิรามาธิบดีก็เลยขอเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการจิตอาสา CPR เทิดพระเกียรติรัชกาลที่10นะคะซึ่งคุณผู้ชมมีส่วนช่วยร่วมบริจาคได้เลยค่ะเราจะขึ้นช่องทางการร่วมบริจาคนะคะซึ่งจะมีเลขที่บัญชีนะคะแล้วก็สามารถที่จะบริจาคทางออนไลน์ได้ค่ะที่เว็บไซต์ ramafoundation.or.th นะคะสามารถร่วมบริจาคได้นะคะเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นผู้ให้ได้เลยค่ะเอาละค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรามาสแควร์ได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 นถึงเที่ยงทาง True Vision ช่อง42 MBT ภาคกลางช่อง11และ Dr. TV ดาวเทียม PSI ช่อง272ค่ะวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ